สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บัสเน็ตเบย์นะฮะต่อจากไซต์งานเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมให้ดูอาคารอันนี้ดูวิธีการทำอาคารครับดูผนังด้านนี้ครับผนังนี่เป็นผนังตันไปเลยครับก่อด้วยอิฐเสร็จแล้วก็ขึ้นโครงเข้าสำหรับกระจกนี่ไม่มีเปิดช่องลมเลยนะครับเนี่ยด้านนี้นี่ไม่มีเปิดช่องลมแต่ว่าใส่กระจกหมดเลยติดตั้งด้วยกระจกเป็นก๊าซบิลดิ้งอาคารที่ปกคลุมด้วยกระจกนะครับดูก่อนที่จะบุกระจกนะครับเขาก็ทาน้ำยากันซึมครับที่อันสีดำเสร็จแล้วก็บูด้วยฟอยล์ที่เป็นสีเงินๆ นี่ครับป้องกันความร้อนให้มันสะท้อนความร้อนออกมาแล้วก็จึงติดตั้งส่วนที่มันเป็นกระจกดูส่วนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าเรานี่ภาพคนงานครับดูวิธีการติดตั้งเขาจะมีสไปเดอร์แมนนะเป็นสไปเดอร์แมนที่คอยติดตั้งแผงกระจกแผงกระจกเยอะมากนะครับอาคารนี้เรามาดูกันแผงใหญ่มากครับก็ประมาณสัก10 20 30 40ประมาณ70เมตรคูณประมาณสัก40เมตรโอ้7428ใหญ่มากดูโอ้ดูผนังเขาใหญ่จริงทุ่มทุนสร้างโอเคครับสำหรับอาคารกระจกก็ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วน่าสนใจโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคงได้ความรู้กันไปสำหรับอาคารกระจกอันนี้